ู่การเรวัตแฉมีเจ้าของโรงแรมนักธุรกิจได้พื้นที่สปก.เขาใหญ่สงสัยเกษตรกรตรงไหนงงทั้งประเทศพลตรวจโทเรวัตเผยเบื้องลึกเบื้องหลังมีเจ้าของโรงแรมนักธุรกิจได้พื้นที่สปก.เขาใหญ่ต่างสงสัยเป็นเกษตรกรตรงไหนวันที่6มีนาคม2567เวลา 12:23 นาที Daily News Online รายงานว่าเมื่อวันที่6มีนาคมพลตรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรได้ออกมาไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube ส่วนตัวโดยร่วมแสดงความคิดเห็นถึงกรณีข่าวสึกชิงพื้นที่สปก.และเขาใหญ่โดยทางเจ้าหน้าที่อุทยานได้มีการตรวจสอบพื้นที่พบว่ามีหมุดเข้ามาปักจำนวนมากและมีการถอนหมุดออกกว่า27จุดทำให้ทางสปก.เปิดศึกปมเขาใหญ่ลุยแจ้งจับชัยวัฒน์ลักทรัพย์สินของสปก.ออกไปสอบพฤติกรรมผิดกฎหมายอาญาชัดเจนโดยพลตรวจโทเรวัตเผยว่าทำไมอยู่เฉยๆแล้วเข้าไปปักล่ะและคนที่คุณไปปักและแถมออกเอกสารสิทธิ์สปก.ให้เขาตรวจสอบแล้วเป็นเจ้าของโรงแรมเป็นนักธุรกิจไม่ใช่เกษตรกรยากจนผมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งผมก็คงไม่ยอมจะให้ที่ซึ่งเป็นสภาพป่าของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปออกเอกสารสิทธิ์ให้ใครก็ไม่รู้มีเส้นมีสายไม่ใช่ชาวบ้านในพื้นที่ที่ยากจนด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมารวมตัวกันเพื่อต่อต้านอีกทีให้ทำเหมือนตอนเดวิดผมรู้ว่าทุกคนเป็นห่วงผอ.ชัยวัฒน์ที่ไปถูกแจ้งความเรื่องไปถอนหลักสปก.ที่เขาใหญ่ก็จะขอมาพูดเรื่องนี้นะครับเมื่อเช้าก็ได้โทรศัพท์คุยกับผู้ใหญ่หลายๆท่านทางสปก.ก็ได้ดำเนินการแจ้งความพนักงานสอบสวนสภ.หมูสีให้ดำเนินคดีอาญาต่อผอ.ชัยวัฒน์กับพรรคพวกมีหัวหน้าอุทยานเขาใหญ่และลูกน้องอีกกี่คนก็ไม่รู้ไปถอนหลักหมดสปก.เขาบอกว่าตรงนั้นมันปักไม่ได้ขั้นตอนของการจะไปปักหมดสปก.เขามีระเบียบเขามีขั้นตอนอยู่พื้นที่ไหนเป็นป่าหรือพื้นที่ไหนที่ยังเขียนแผนที่ไม่ชัดเจนมันก็ต้องประสานอุทยานด้วยว่าที่ผมไปปักเขตของอุทยานได้ไหมเขาได้ประสานหรือเปล่าทำไมอยู่เฉยๆแล้วเขาไปปักเลยและคนที่คุณไปปักเนี่ยแถมออกเอกสารสิทธิ์สปก.ให้เขาตรวจสอบแล้วเขาเป็นเจ้าของโรงแรมและเป็นนักธุรกิจไม่ใช่เกษตรกรยากจนอันนี้เขาจะทุจริตในหน้าที่หรือไม่ก็ต้องไปสอบกันต้องมีตัวที่ได้ไปรับโทษว่าคุณไปปักได้ยังไงที่เป็นแผนที่พื้นที่ในป่าแห่งต้นน้ำลำธาร